อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะคุณผู้ชมหิมะตกที่ทาเล่นเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเหมือนกับเมืองในเทพนิยายเลยที่ทาเล่นเมืองหลวงของเอสโตเนียเนี่ยนะเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นเขายังมีที่เที่ยวอยู่หลายที่มากๆที่น่าสนใจตั้งแต่กำแพงเมืองโบราณจัตุรัสกลางเมืองโบสถ์เก่าแก่มีบ้านเรือนอาคารต่างๆนานาและเราเนี่ยก็โชคดีมากว่าเขาอนุรักษ์เมืองไว้เป็นอย่างดีเมืองทั้งเมืองเลยค่ะถูกสตาฟเอาไว้300-400 ปีก่อนเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวรอสายๆกว่านี้สักนิดนึงนะคะแล้วกูจะพาทุกคนไปเดินเล่นชมเมืองทาลินกันค่ะโอ้โห 10:20 ตอนนี้ก็เดินออกมาจากโรงแรมแล้วลองให้คุณผู้ชมทายเล่นๆดูว่าฟ้าแบบนี้ค่ะประมาณสักกี่โมงแล้วเชื่อว่าต้องทายไม่ถูกแน่ๆเลยจริงๆแล้วค่ะตอนนี้ที่ทายเล่นเมืองหลวงของเอสโตเนียนั้นนะคะเป็นเวลา10 โมงกว่าแล้วซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทายเล่นเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในเขตทางเหนือใกล้กับขั้วโลกเหนือมากเลยค่ะพอช่วงหน้าหนาวหิมะโปรยปรายลงมาแบบนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นเช้ากว่าปกติประกอบกับอากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็หิมะตกด้วยเราก็เลยไม่ค่อยเห็นคนมาเดินเล่นกันบริเวณนี้สักเท่าไหร่นะตอนนี้กุ้ยกำลังพาทุกคนไปอยู่เป็นที่นึงที่เขาบอกว่าคือไฮไลท์สำคัญของเมืองทาลินเป็นจุดชมวิวที่สวยมากมองเห็นได้ทั้งทะเลด้านนอกแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นฝั่งเมืองเก่าเหมือนกันพอขึ้นไปปุ๊บนะคะเราจะเห็นภาพวิวเนี่ยแทบจะ360องศาเลยค่ะที่ที่เราจะไปนั้นก็คือทอมเดียฮิลค่ะถือได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามของยุโรปตอนเหนือหรือว่ากลุ่มทะเลบอลติกเพราะว่าเขามีภูมิประเทศที่สวยงามมากมีภูเขามีน้ำตกมีป่าไม้แล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นอกจากตรงนั้นแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นบ้านเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากๆเลยแต่คุณผู้ชมคะในความโชคดีของเอสโตเนียเนี่ยก็แฝงไว้ด้วยความโชคร้ายเพราะว่าเขาตั้งอยู่บริเวณใจกลางมหาอำนาจทั้งสวีเดนเยอรมันสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันนี้เวลามหาอำนาจตีกันปุ๊บเอสโตเนียเนี่ยก็มักจะโดนลูกหลงอยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะบางครั้งก็ถูกยึดครองด้วยเยอรมันบางทีก็ตกเป็นของสวีเดนหรือบางครั้งบางคราเนี่ยก็กลายเป็นของสหภาพโซเวียตไปท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเราก็จะเห็นว่าเอสโตเนียนั้นได้รับเอกราชผู้คนรอบโลกก็เริ่มจะรู้จักเอสโตเนียมากขึ้นเริ่มมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นโดยเฉพาะที่นี่ทาลินเมืองเก่าค่ะถ้าเรามองไปตรงนู้นเลยเห็นไหมคะเราจะเห็นทะเลบอลติกที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองท่าเมืองค้าขายถัดเข้ามาหน่อยนึงค่ะด้านหลังกูนี่เองเราจะเห็นว่ามีโบสถ์มีบ้านโบราณมีตึกเก่าๆอยู่เต็มไปหมดเลยบริเวณนี้ล่ะถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งยูเนสโกเนี่ยเขายกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยแล้วหัวใจสำคัญของเมืองนี้คืออะไรรู้ไหมคะอยู่ตรงนู้นเลยทุกคนกำแพงเมืองนะคะแล้วก็ป้อมปราการโบราณตรงนั้นนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นด่านแรกเลยนะคะสำหรับการปกป้องคุ้มครองเมืองตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้ทาเล่นนั้นได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็น่ามาท่องเที่ยวมากๆค่ะThank you.
าถึงจุดไฮไลท์อีกจุดนึงแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาลินเลยก็ว่าได้ตรงนี้ค่ะก็คือทาลินโอซิตี้วอลหรือว่ากำแพงเมืองเก่าทาลินนั่นเองซึ่งในสมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นจุดที่ใช้เป็นการแบ่งเขตเมืองหรือว่าการปกป้องคุ้มครองเมืองทาลินแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็ได้กลายมาเป็นจุดชมวิวมุมสูงของทาลินที่นักท่องเที่ยวใครไปใครมาก็ต้องขึ้นมาชมวิวกันที่นี่นั่นเองแล้วทั้งความสวยงามความเก่าแก่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยแหละก็เลยทำให้ตรงนี้ค่ะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกซอยของเมืองเก่าระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีตึกโบราณมีบ้านเก่าสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์อยู่เยอะมากๆเลยจะมาถึงตรงจุดนี้นะคะซึ่งเป็นลานกว้างมากเลยใจกลางเมืองเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นลานที่สำคัญที่สุดก็เหมือนกับพวกเมืองโบราณในยุโรปทั่วไปบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยเขาก็จะมีจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ไว้สำหรับจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆแล้วช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาค่ะทุกคนเขาบอกว่าบริเวณนี้ทั้งหมดเลยตกแต่งได้สวยงามมากๆมีไฟระยิบระยับเต็มไปหมดเลยแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาออกันเต็มบริเวณนี้เลยถือได้ว่าเป็นงานคริสต์มาสที่สวยมากแล้วในจัตุรัสนี้นะคะก็ยังเป็นที่ตั้งของอาคารที่สำคัญมากอีกแห่งนึงอยู่ตรงนู้นเลยค่ะเห็นไหมคะอาคารหลังใหญ่ตรงนั้นก็คือเรโคด้าค่ะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Old Town Hall นั่นเองถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือประมาณสักศาลาว่าการเมืองนั่นแหละตรงนี้นะคะเป็นอาคารเก่าแก่กว่า700ปีที่ไม่ได้มีความสำคัญแค่ทางประวัติศาสตร์เท่านั้นมีความสำคัญกับจิตใจของชาวเมืองที่นี่ด้วยเพราะว่าในตอนที่มีการก่อสร้างตรงนี้คนที่นี่ค่ะชาวเมืองทุกคนเลยเขาช่วยกันแบกหินมาช่วยกันก่อสร้างจนกลายเป็นอาคารประวัติศาสตร์หลังนี้นั่นเองค่ะพอใจกลางเมืองตรงนี้นะคะทุกคนยังมีอยู่อีกที่นึงค่ะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบมากันมากๆนะคะแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยจะเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะได้นะคะเป็นร้านขายยาค่ะที่เก่าแก่ที่สุดในเอสโตเนียแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในยุโรปโซนเหนือกันด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้ค่ะใครที่มาแล้วนะคะจะต้องร้องว่าโอ้โหน่าสนใจจริงๆค่ะเข้ามาแล้วนะคะนี่คือด้านในร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปโซนเหนือมีอายุ600กว่าปีค่ะถือได้ว่าเป็นร้านขายยายุคกลางร้านเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในโลกเลยนะคะใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนี่ยคงจะจำได้ว่าตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์เขาไปซื้อของกันเนี่ยก็จะเจอร้านขายยาแบบนี้เหมือนกันที่นี่ก็เลยมีชื่อเล่นว่าร้านขายยาแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยค่ะ
ที่เนี่ยเป็นทั้งกึ่งร้านขายยาสมัยใหม่เนาะแล้วก็เป็นร้านขายยาสมัยโบราณด้วยมีพิพิธภัณฑ์เรื่องราวของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะที่เคยขายในสมัยก่อนอย่างที่ว่าไปนะคะ600กว่าปีเนี่ยก็จะมีวัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นขวดแก้วเป็นยานัตนะคะหรือว่าเป็นของเหลวที่ทำมาจากพืชทั้งหมดค่ะจากที่เราเดินเล่นเดินหลงทางในตัวเมืองทาลินมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณคิดว่าชดเชยนะคะกับการที่มีหลายที่มากที่เราไม่ได้ไปกันด้วยการพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะในเมืองเก่าทาลินซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่มีร้านเดียวในโลกเท่านั้นด้วยค่ะแล้วก็เป็นอาหารสไตล์เอสโตเนียนที่มีสูตรเก่าแก่กว่า500ปีเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าร้านที่ว่านี้เขาจะมีความแปลกความพิเศษยังไงกันบ้างค่ะนี่เลยร้านที่กูพูดถึงนะคะอยู่ใกล้ๆกันกับตัวจัตุรัสทาวน์ฮอลเลยค่ะชื่อว่าโอคันซ่าบอกว่าเขาตอบไม่ได้เพราะว่าเขาที่เขาจะแบ่งหน้าที่ค่ะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นคนทำงานคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นร้านอาหารธีมเป็นร้านอาหารธีมเหมือนแบบย้อนยุคไปประมาณสัก 4-500 ปีที่แล้วในยุคที่ทาเลนต์รุ่งเรืองเป็นเมืองพ่อค้าบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบ้านพ่อค้าเป็นโรงเตรียมเล็กๆของเขาคนที่เป็นเด็กเสิร์ฟก็จะใส่ชุดแบบเมดเป็นเซอร์เวนเจอร์นะคะคุณผู้ชายคนเมื่อกี้บอกว่าใช้เขาไม่ได้นะเขาไม่ใช่แบบไม่ใช่คนใช้ไม่ใช่คนเสิร์ฟเขาเป็นคนที่แบบเหมือนบัตเลอร์คนดูแลพวกเหล้าไวน์ค่ะที่เคาน์เตอร์นั้นจะมาใช้เขาไม่ได้ต้องรอก่อนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมร้านอาหารนี้มีร้านเดียวในโลก thank you เพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นร้านอาหารธีมยุโรปยุคกลางค่ะประมาณสัก 4-500 ปีที่แล้วมานะคะดูสิคะแม้กระทั่งนี่อาหารยังไม่มานะคะแค่เครื่องดื่มค่ะอันนี้เนี่ยเก๋ไก๋มากถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ต้องการเก็บความเย็นนะคะเขาก็จะใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้ล่ะค่ะหรือแม้กระทั่งอย่างกูใช่ไหมคะกินน้ำเปล่าธรรมดาก็ไม่ได้มาแบบแก้วเปล่าๆนะคะแก้วเขาก็มีดีไซน์ค่ะมีเป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะเหมือนกับตัวแก้วนะคะในสมัยยุคกลางที่จะมีการประดับประดานะคะด้วยเพชรพลอยเพชรนิลจินดาต่างๆร้านนี้เก๋มากค่ะ
ับอาหารยุคกลางของเรานะคะแล้วอาหารพวกนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเนี่ยเอาสูตรมาจากตำราโบราณจริงๆเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปกินอาหารสมัยนั้นเลยจานนี้นะคะเป็นจานที่เอาหมูป่าค่ะมาตุ๋นจนเนื้อนุ่มแล้วนะคะส่วนจานถัดมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อวัวค่ะที่เขาเอาไปกริลนะคะไปย่างด้านบนค่ะแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรโบราณนะคะทำให้มีกลิ่นหอมน่าทานมากขึ้นค่ะคนยุคกลางนั้นนะคะถ้าว่ากันจริงๆแล้วตามหลักประวัติศาสตร์เนี่ยคือเขาไม่ได้มีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไว้ที่ตามพวกหลังบ้านนะคะหรือว่าตามฟาร์มต่างๆเนื้อสัตว์ที่ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีที่มาจากในป่านู่นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะนำตัวของหมูป่าตัวของเป็ดนะคะหรือว่านกต่างๆมาด้วยค่ะแล้วก็เอามาให้พ่อบ้านทำค่ะเรียกว่า plate as well as some beef tongue some beef pate and bread as well goodแล้วเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพิ่งมาอีกจานนึงค่ะโอ้ร้อนหอมกลุ่นจากครัวเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นพาเทนะคะหรือว่าเนื้อบดค่ะเขาใช้เป็นเนื้อนกเป็ดน้ำนะคะที่หาได้ในบริเวณนี้ค่ะในเอสโตเนียนอกจากนี้นะคะคืออยากให้ทุกคนดูมากเลยว่าอาหารยุคกลางจริงๆอ่ะมันแตกต่างจากปัจจุบันก็จะมีตัวของผลไม้นะคะเบอร์รี่ที่หาได้ทั่วไปค่ะเอามาเป็นตัวซอสเป็นผงชูรสในสมัยโบราณค่ะตัวนี้นะคะไม่ใช่ข้าวนะคะทุกคนเป็นธัญพืชที่เขาเรียกว่าสเปลค่ะคล้ายๆกับธัญพืชแป้งสาลีค่ะแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่านั่นเองWe'll be right back.